พุทธวจนะบทที่3ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ได้ตรัสไว้มีข้อความหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากรูปเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกันทั้งสองพวกแล้วอะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อริหันต์อรหันต์สัมมาสัมพุทธะได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรควงเล็บผู้มรรคเป็นมรรควีทูผู้รู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโทฉลาดในมรรคภิกษุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมัคคานุคาผู้เดินตามมรรคเป็นผู้ตามมาในภายหลังภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ